กราบสวัสดีทุกท่านนะคะที่ตื่นเช้ามานะคะธรรมะสวัสดียามเช้าวันนี้นะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่2เมษายนพุทธศักราช2567เนาะก็จะทุกๆเช้านะคะอาจารย์ยโสธรานะก็จะตื่นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาอธิษฐานธรรมของอธิษฐานธรรมพระมนพระชิมพลีก็คือณชาลิติชิมพลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุมีนะอันนี้นะคะเป็นพระคาถาของคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมที่ท่านได้รับสืบจากองค์สมเด็จเทวราชานั่นก็คือสมเด็จจอมเทพหรือพระอินทร์นั่นเองนะดังนั้นนะฮะอาจารย์ยโสธราก็จะมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะเราจะไม่สาธยายหรือเราจะไม่สวดโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะฮะดังนั้นการที่เราจะทำอะไรแล้วให้เกิดความสำฤทธิ์ผลนะตามหลักการทางพระพุทธศาสนาจะต้องอาศัย3องค์ประกอบด้วยกันนั่นก็คือ 1. ภาวนาซึ่งเมื่อกี้นะคะอาจารย์ยโสธราก็ได้ภาวนาไปแล้วนะคะก็มีจิตเลื่อมใสในพระศาสนาก็ได้ภาวนาถึงคุณไปแล้วนะคะพระคุณอันประเสริฐ 2. นะคะกายของเราจะต้องกระทําด้วยนะคะกายของเราเนี่ยนะคะจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่ทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นวันนี้นะคะอาจารย์จะไปตักบาตรตอนเช้าทุกๆเช้าอาจารย์จะต้องไปตักบาตรเพื่ออธิษฐานธรรมนะคะเพื่อสละนะคะตระหนักสละความตระหนี่เพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อการอ่านหนังสือเพื่อการทดสอบตนเองหรือเพื่อการพัฒนาตนเองในทุกด้านทุกมิติไม่ว่าแต่ความคิดการพูดการกระทำต่างๆล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยการกระทําเป็นพื้นฐานตัวที่2ผ่านไปแล้วที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลยนะคะกรรมจะเกิดได้ด้วยการกระทําของเราดังนั้นถ้าเราจะปรารถนาลาภนะคะถ้าเราจะปรารถนาลาภและการบูชาคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมเพื่อให้เกิดความสำฤทธิ์ผลนะให้เห็นผลทันตาแล้วก็การบูชาเนี่ยนะคะเป็นที่มาของความสุขแล้วก็ความสำเร็จได้นะคะจะต้องมีองค์ประกอบนี้ด้วยก็คือต้องลุกขึ้นมาทำเมื่อภาวนาแล้วเมื่ออธิษฐานจิตแล้วนะคะเมื่อสวดมนต์แล้วนะกายสังขารก็จะต้องลุกขึ้นมานะเพื่อทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราต้องการอยากให้ตนของเราเนี่ยเกิดลาภเกิดผลเกิดลาภผลพูนทวีสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเน้นคือการให้การสละการกระทำที่เกิดกุศลรุนแรงอย่างเช่นการทำอะไรก็ได้ที่เป็นสาธารณชนไม่ว่าแต่จะเป็นการล้างห้องน้ำไม่ว่าแต่จะเป็นการบริการจิตสาธารณะกวาดลานวัดนะคะการถือศีลบำเพ็ญพรตการให้ทานคนยากคนจนการเปิดโรงทานนะคะตักบาตรพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะคะรับใช้นะคะผู้มีศีลธรรมแล้วก็ได้น้อมนำศีลธรรมนั้นมาปฏิบัติกับตนเองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเกิดผลโดยเร็วนะคะสิ่งที่เราได้อธิษฐานก็จะสำเร็จผลโดยเร็วแล้วก็ตัวข้อที่3เนี่ยนะคะเมื่อเรากระทำแล้วนะคะเราจะต้องเกิดความเชื่อและเลื่อมใสในสิ่งที่เรากระทำแต่ความเชื่อเลื่อมใสนั้นจะต้องประกอบด้วยหลักการและเหตุผลก็คือความถูกต้องดีงามนะคะเป็นตัวองค์ประกอบด้วยอย่างเนี้ยเป็นต้นนะไม่ใช่ว่าตัวอันดับแรกภาวนาคาถาคุณแม่ณชาลิติเสร็จแล้วนะคะกายสังขารเนี่ยเอาไปฆ่าวัวฆ่าควายนะเอาตัวเราเนี่ยไปล้มวัวล้มควายอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ตัวที่3เนี่ยนะคะเราก็เกิดความเชื่อความศรัทธาว่าสิ่งที่เราทำนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างเช่นเราบูชาคุณแม่นะคะเราก็จะเกิดผลเราบูชาถวยเทพองค์ใดองค์หนึ่งก็จะเกิดผลดีกับเราอย่างเนี้ยเป็นต้นอันเนี้ยนะคะหลักการที่1หลักการที่2หลักการที่1ถูกนะคะหลักการที่3นะค่อนข้างที่จะ
ค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่ไม่ถูกเพราะมันไปผิดตัวหลักการที่2ก็คือนำตนเองไปสร้างอบายมุขนำตนเองไปสร้างบาปนะดังนั้นทั้ง3อย่างที่เราจะอธิษฐานทำให้เกิดความสำฤทธิ์ผลไม่ว่าแต่เราจะนับถือเจ้าแม่กุลอิมไม่ว่าแต่เราจะนับถือถวยเทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือท้าวเวสสุวรรณหรือเราจะบูชาแม้แต่คุณของพระรัตนตรัยหรือเราจะบูชาคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมหรือเทพเซียนองค์ใดองค์หนึ่งหลักการ3อย่างนี้ก็จะต้องมีกับตัวของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ1ภาวนานะคะตัวที่2กายสังขารจะต้องลุกขึ้นมาสร้างกรรมนะฮะสร้างกรรมดีแล้วก็ตัวที่3จะต้องเกิดความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ตนเองทำแต่ความเชื่อความศรัทธานั้นจะต้องประกอบด้วยหลักการและเหตุผลด้วยนะคะคือหลักการถูกต้องเหตุผลถูกต้องมีเหตุมีผลมีตรรกะถูกต้องรองรับอย่างนี้การกระทำนะคะสิ่งเหล่านั้นจึงถือว่ามีคุณค่าและก็พยายามสั่งสมนะคะลักษณะอย่างนี้ทุกๆวันนะคะอาจารย์จำได้ว่าตั้งแต่กลับมาจากอินเดียนะหลายเดือนก่อนเลยนะคะหลายเดือนก่อนจนมาเข้าสู่ปีใหม่แล้วจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้อาจารย์ตักบาตรยังไม่หยุดเลยนะทุกๆเช้าถ้าอาจารย์ว่างอาจารย์จะลุกมาหุงข้าวแต่เช้าอธิษฐานธรรมแล้วก็ไปตักบาตรเว้นแต่ว่าวันใดที่จะต้องตรวจวิจัยหรือจะต้องตรวจเอกสารดึกนะครับถึงตีสองตีสามเนี่ยเราเวลาเรานอนไปแล้วลืมตาขึ้นมาเนี่ยอาจจะ9 โมง 10 โมงเวลาอาจารย์ออกไปร้านกาแฟเนี่ยนะฮะเราเขาก็จะมีเขาจะมีตู้รับบริจาคให้กับเด็กไร้ญาติให้กับบริจาคอาหารให้กับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กไร้ญาติขาดมิตรหรือทำบุญกับคนตาบอดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาอาจารย์ซื้อกาแฟแล้วเนี่ยมันจะเหลือเศษ5 บาทเศษ10 บาทเศษ20 บาทเนี่ยอาจารย์ก็จะทำทานนะบำเพ็ญตรงนี้นะคะก็คือต้องสละออกไปทุกๆวันจะมากบ้างน้อยบ้างบาท2 บาทก็ช่างต้องให้ออกไปแต่จิตใจของเราเนี่ยยิ่งใหญ่เสมอนะทำทุกๆวันก็ได้นะคะหรือเราอาจจะให้ทริปนะคะคนทำงานนะบางทีเราเห็นว่า เดือนเมษาเป็นเดือนปีใหม่ของไทยแล้วเราไปซื้อกาแฟเราก็เห็นพนักงานเขาต้อนรับดีเขาทำดีเขาขยันขันแข็งเขาหาเงินเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงตัวของเขาส่งเสียเนี่ยเวลาเราเหลือเศษนะพอที่จะให้ทริปเขาได้เมื่อวันอาจารย์ก็ให้ทริปพนักงาน3คนคนละ20บาทนะเพราะว่าเงินเราเหลือ60บาทเราก็รู้สึกว่าเรามากินกาแฟที่นี่บ่อยมากแล้วเราก็มานั่งโต๊ะเก้าอี้เขาก็มาเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ให้เราเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ให้อะไรเขาเลยยังไม่ได้ตอบแทนเขาเลยอาจารย์ก็ให้ไปแต่อาจารย์ก็อธิษฐานทำว่านี่เป็นการให้ของอาจารย์แล้วนะสละออกไปจากตัวนะแต่เป็นการให้ที่เรารู้สึกว่าปัจจัยตรงนี้มันสามารถไปต่อยอดชีวิตเขามันไปเพิ่มเงินในกระเป๋าของเขามันไปเพิ่มน้ำหนักเงินในกระเป๋าของเขาทำให้เขารู้สึกหายใจโล่งทำให้เขารู้สึกมีความสุขทำให้เขารู้สึกแฮปปี้ในขณะนั้นอันนั้นเกิดกรรมนะอันนั้นเกิดกรรมนะแล้วเราก็มาพิจารณาว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเขาจะได้นำเงินนี้ไปซัพพอร์ตชีวิตครอบครัวของเขานะทุกคนมาทำงานเพื่อที่จะหวังเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตชีวิตของตนเองและครอบครัวและสิ่งจำเป็นทั้งนั้นอย่างเนี้ยเป็นต้นนะฮะจิตใจของเราก็จะเป็นสุขทุกๆวันนะดังนั้นวันนี้นะคะก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนากันนะคะในยามเช้านะคะอาจารย์ก็จะถึงเวลาละนะที่จะไปตักบาตรเช้าตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะพอที่จะให้ทุกท่านได้รู้นะคะตอนนี้เวลา6 โมงเช้า 11 นาทีซึ่งอาจารย์จะเดินทางไปแค่ประมาณ500เมตรหรือประมาณ700เมตรนะคะก็จะเป็นจุดที่อาจารย์ทำบุญตักบาตรแล้วนะคะอาจารย์ก็จะไปตักบาตรและอธิษฐานทำอย่างเนี้ยทุกๆวันนะคะก็จะเดินจงกรมทำสมาธิเจริญภาวนาและก็สาธยายพระคาถาชิมพลีของคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมเป็นการอธิษฐานธรรมแต่ขณะที่เราอธิษฐานนั้นจิตของเราจะต้องเป็นสมาธิแล้วก็กายของเราจะต้องสงบด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจารย์จะมาถือศีล8นะอาจารย์จะมาสวดมนต์ไหว้พระที่วัดเนี่ยทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็จะไม่ออกไปไหนเพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนที่เราได้เห็นกันก็คือคนจะประสบอุบัติเหตุกันเยอะนะคะคนจะชนกันอะไรกัน
นะครับขี่รถชนกันประสบอุบัติเหตุรถคว่ำอะไรต่างๆอาจารย์ก็จะถือคติว่าช่วงเดือนเมษาของทุกปีเนี่ยอาจารย์จะเก็บตัวนะหนึ่งเก็บตัวอยู่ที่บ้านสองเก็บตัวอยู่ที่วัดอาจจะถือศีลบำเพ็ญพระพรหมจรรย์อธิษฐานจิตภาวนาของตนเองไปนะคะหวังว่าการกระทำนี้ของอาจารย์เนี่ยนะคะจะทำให้หลายๆท่านนะคะที่บูชาพระพุทธเจ้านะบูชาพระศิวลีบูชาคุณแม่บุเรืองตรงบุญเติมบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือบูชาเหล่าทวีปฮินดูต่างๆนะก็สามารถนำหลักนี้ไปประพฤติไปปฏิบัติได้นะคะแล้วเราก็จะประสบแต่ลาภสักการะนะสิ่งที่เราให้ออกไปจากตัวไม่ว่าแต่ให้อะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลสะท้อนหรือเรียกว่าเป็นบทสะท้อนหรือเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่ตัวผู้กระทำเองเสมอเราจะสาธยายมนต์อย่างเดียวโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยเราไม่บริจาคอะไรเลยเราไม่ให้อะไรเลยแม้แต่อภัยทานเราก็ไม่ให้แม้แต่ความใจดีเราก็ไม่ให้ความรู้ความสามารถของเราก็ไม่ให้นะคะเราจะสาธยายมนต์ของคุณแม่แม้แต่จะเป็นมนต์ที่สุดวิเศษขนาดใดก็ตามเราก็จะไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ยากความลำบากไปได้เพราะว่าพระเวทพระมนต์นั้นจะไม่เกิดฤทธิ์นะคะจะไม่เกิดพลังแห่งบุญหรือจะไม่มันไม่มีตัวแปรอื่นที่ช่วยสนับสนุนนะเมื่อสาธยายมนต์ในเรื่องของลาภตนเองก็จะต้องกระทำลาภและก็จะต้องมีหลักการและเหตุผลเชื่อและหนักแน่นในเรื่องของการกระทำนั้นๆนะคะการกระทำลาภนี้จึงเกิดผลนะการกระทำลาภนี้จึงเกิดผลจึงมีพลังเป็นผลสะท้อนย้อนกลับให้ตัวผู้กระทำนะได้รับผลเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่านะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ